ความมืดถ้าไม่มีความสว่างเป็นที่ผ่อนคลายของผู้มีอวัยวะเพื่อรับทราบดินฟ้าอากาศความมืดความสว่างคนเราก็เป็นทุกข์สัตว์ก็เป็นทุกข์จึงต้องมีทั้งมืดทั้งสว่างไว้สำหรับประสาทของสัตว์และการท่องเที่ยวของสัตว์ซึ่งนิยมความมืดความสว่างต่างกันใจถ้ามีแต่ความมืดปิดบังหุ้มห่อไว้ถ่ายเดียวหาความสว่างไม่ได้ก็ย่อมเป็นทุกข์คือไม่มีที่ออกไม่มีที่ระบายถ้ามีทั้งมีแต่ทุกข์ถ่ายเดียวไม่มีความสุขแทรกตั้งเลยโลกนี้ก็อยู่กันไม่ได้สิ่งนี้เป็นของคู่เคียงกันเสมอจากนั้นก็แยกออกไปเป็นโลกเป็นธรรมโลกถ้ามีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเข้าเคลือบแฝงโลกก็หาประมาณหาขอบเขตเหตุผลหาเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ได้เมื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลไม่ได้ก็เท่ากับหาความสุขไม่ได้หาที่ตรงใจไม่ได้เพราะตามปกติของใจย่อมหาที่ตรงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายต่อยภาระไปเป็นครั้งคราวหรือเป็นวรรคเป็นตอนหากไม่มีที่ปล่อยวางเลยก็เท่ากับแบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นสำหรับโลกจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนๆคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกนี้นั้นไม่ใช่มีเพียงองค์เดียวสององค์นับเป็นจำนวนล้านล้านเพราะโลกนี้มีมาเป็นเวลานานโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันด้วยมาโดยเหตุนี้ศาสนากับโลกจึงมีคู่เคียงกันรักขาดไปบ้างก็เป็นบางการบางสมัยเช่นท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทธันดรหรือสุญญกัปก็หมายถึงความว่างเปล่าจากศาสนาพุทธันดรหมายถึงระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตรัสรู้นั้นก็ว่างจากศาสนาแล้วท่านยังพูดไปถึงพัทธกัปแต่ละพัทธกัปที่จะปรากฏขึ้นมานั้นก็ว่างจากศาสนาท่านเรียกว่าสุญญกัปการว่างศาสนาแต่ละครั้งแต่ละสมัยนั้นเป็นการว่างจากความผิดความพึงหวังในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ของสัตว์โลกเพราะหมดบุญหมดบาปในใจคำว่าบุญว่าบาปไม่มีเลยในความรู้สึกเพราะไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ในห้องมืดแห่งโมฆะโมหะคือความมืดบอดระหว่างโลกกันต่างนรกในสมัยนั้นของมนุษย์ก็ได้ไม่ผิดศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งที่พยุงจิตใจชะโลมจิตใจของสัตว์โลกเช่นเดียวกับ
คนไข้ที่มียามีหมอรักษาถ้ามีแต่คนไข้เต็มบ้านเต็มเมืองหาหมอไม่ได้เราวาดภาพขึ้นมาดูก็ได้จะเป็นที่สลดสังเวชหน้าอิจฉาและอาใจหน้าเบื่อหน้าหน่ายเป็นไหนไหนโลกนี้จะไม่มีใครพึงปรารถนาจะมาอยู่กันเลยหรือเมื่ออยู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะติดใจใคร่อยากอยู่ต่อไปนอกจากมีแต่ความขยะขยั่งมีแต่ความทุกข์ความทรมานและทมในจิตใจอยู่เป็นประจำเท่านั้นเหนือโรคไม่มียาโรคไม่มีความรู้สึกว่ายามีหรือหมอมีจึงเป็นโรคที่ร้ายแรงมากสัตว์โลกที่ไม่มีธรรมไม่มีคำว่าบุญว่าบาปพอที่จะให้ขยะขยั่งเพื่อการละการถอนเพื่อและเพื่อมีความกระหยิ่มมุ่งหวังต่อบุญคือความดีนั่นก็เป็นโลกที่เป็นโมฆะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่รุ่มร้อนอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนั้นไม่มีการไม่มีสมัยมีการมีสมัยเฉพาะสิ่งเยียวยาสิ่งรักษาหรือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาอุบัติตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกเท่านั้นส่วนกิเลสที่ซึ่งเป็นทำความรุ่มร้อนให้แก่สายโลกนั้นไม่เคยมีคำว่าการว่าสมัยยิ่งเป็นสมัยที่ไม่มีศาสนาด้วยแล้วยิ่งเป็นสมัยที่กิเลสประเภทต่างๆแสดงอิทธิพลเต็มหัวใจของสัตว์โลกแล้วฤทธิ์เดชทุกสิ่งทุกอย่างจะแสดงเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังของมันเพราะไม่มีสิ่งคัดค้านต้านทานถ้าเป็นโรคก็ไม่มียาเลยจึงต้องแสดงเต็มที่เต็มฐานแก่คนไข้ในจิตใจที่ ไม่มีธรรมไม่มีศาสนามีแต่กิเลสอย่างเดียวเป็นเจ้าอำนาจบีบบังคับในหัวใจนั้นจึงหาความสุขแม้นิดหนึ่งไม่ได้เลยเรียกว่าโลกันตะก็ไม่ผิดในสมัยที่เป็นสุญญากับหรือว่างจากศาสนาสัตว์โลกก็จมอยู่ในกองทุกข์หาทางออกหาทางหลีกเว้นหาทางเยียวยาไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเยียวยาเนื่องจากศาสนาที่เป็นสิ่งเยียวยาเป็นสิ่งต้านทานเป็นสิ่งกำจัดข้าศึกทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีมีกล่าวถึงทั่วไปตามหลักคติธรรมคติโลกเป็นของคู่เคียงกันมาเช่นนั้นทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองซึ่งเกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องที่แนะแนวทางให้รู้ทั้งความเสื่อมความเจริญให้รู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้แก่พระนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่ประทานไว้แล้วนี้ธรรมะบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเป็นธรรมชาติที่ตายตัวคือมีมาแล้วแต่การไหนๆเป็นแต่เพียงผู้สามารถจะค้นพบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวในเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นพอเมื่อเราทั้งหลายได้ทราบจากศาสนธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นยำเช่นนี้เรียกว่าเราทั้งหลายมีวาสนา
เหมาะกับการกับสมัยแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ที่มีธรรมเป็นเครื่องประดับหรือมีศาสนธรรมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นทำความอบอุ่นมั่นคงให้แก่จิตใจของเราหรือว่าบ่อแห่งการสร้างความหวังคือศาสนธรรมก็ไม่ผิดเราสร้างความหวังเราต้องสร้างตามหลักของธรรมหรือสร้างให้เป็นไปตามธรรมอันเป็นความถูกต้องแน่นยำอยู่แล้วความหวังนั้นจึงจะสมหวังดังใจหมายเพราะความหวังของคนทั่วไปไม่เคยมีใครจะหวังความทุกข์ความลำบากความจนความทุกข์ทรมานต่างๆความโง่เขลาเบาปัญญาความขี้ริ้วขี้เหร่ในรูปพันสันฐานตลอดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องบริษัทบริวารสมบัติเงินทองต้องการแต่ของดีเป็นที่พึงหวังด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราต้องการเช่นนั้นแนวทางที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่พึงหวังดังใจหมายให้สมบูรณ์นั้นก็คือศาสนธรรมท่านชี้บอกไว้โดยสมบูรณ์แล้วเช่นอยากเป็นคนดีจะต้องประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วซึ่งจะแสดงออกอยู่ทุกระยะหรือทุกเวลาภายในร่างกายจิตใจหรือกายวาจาของเราใจของเรานี้ท่านก็สอนวิธีระงับวิธีดับวิธีกำจัดวิธีหักห้ามไว้หมดเมื่อเราพยายามทำตามท่านไม่ฝ่าฝืนทางเดินที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อความสมหวังอันสมบูรณ์เราก็จำต้องดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากเพียงไรเราจำต้องดำเนินตามสายทางที่ถูกต้องนั้นแล้วก็ถึงจุดที่มุ่งหมายโดยลำดับลำดาสิ่งที่มุ่งหมายใดๆก็ไม่พ้นจากการทำความดีตามหลักศาสนธรรมเราจะทำแบบสุ่มเดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทำเอาตามความอยากความต้องการของตนนั้นส่วนมากมักเป็นสิ่งสังหารทำลายความหวังของตนที่หวังความสุขความเจริญหวังความดีทั้งหลายให้กลายเป็นความเลวร้ายหรือความทุกข์ไปเสียหมดด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบังคับจิตใจของเราให้ก้าวเดินหรือประพฤติปฏิบัติไปตามสายเหตุคือการกระทำของเราอย่าให้ผิดพลาดคาดเคลื่อนไปผลจะพึงสมหวังโดยลำดับลำดามีเท่านี้ทางของมนุษย์ผู้มีธรรมจะพึงก้าวเดินให้สมความมุ่งหมายดังใจหวังไม่มีทางอื่นนี่เราทั้งหลายก็ได้ครองนำน้อมธรรมเข้ามาปกปักรักษาหรือประพฤติปฏิบัติยึดเหนี่ยวเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายอยู่แล้วภายในใจของเราเวลานี้ถึงชื่อว่าเรานี่มีวาสนามีอุปนิสัยจึงได้เกิดมาเหมาะกับการสมัยที่มีพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานไปแล้วเราไม่ได้เห็นองค์ของท่านก็ตามธรรมคือความจริงทั้งหลายนี้เป็นองค์แทนพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่ท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วนะองค์ศาสดาก็คือที่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญยังไม่มีคำว่าอดีตอนาคตเป็นสวักขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแทนพระองค์อยู่แล้วโดยสมบูรณ์ยิ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนเข้าโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาให้เห็นประจักษ์ใจตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปเป็นลำดับก็ยิ่งจะได้เห็นตถาคต
องค์แท้จริงภายในจิตใจของเราเป็นสักขีพยานโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นสักขีพยานลึกความจริงเต็มส่วนขึ้นภายในจิตใจโดยไม่ต้องสงสัยเ นี่ยที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตั้งแต่เริ่มแรกแห่งธรรมขึ้นไปแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมเริ่มเห็นองค์ตถาคตไปเรื่อยๆ เมื่อถึงขั้นวิสุทธิธรรมคือวิมุตติธรรมแล้วเรียกว่าเห็นศาสดาเต็มองค์เต็ม 100% เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะธรรมชาตินี้เป็นอย่างเดียวกันไม่มีที่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์ใดก็ตามเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ธรรมะที่บริสุทธิ์นี่แล้วย่อมหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือคำว่าสงสัยไม่มีปรากฏเลยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างกระจัดใจแล้วเมื่อเราก็ไม่สงสัยในความรู้ความเป็นของเราแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่างไรเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันนี่คือเห็นศาสดาหรือเห็นตถาคตด้วยความเห็นธรรมคือพระเห็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันเดียวกันศาสดาทุกองค์พระสาวกทุกองค์ไม่ว่าเป็นพระสาวกองค์ใดของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเป็นธรรมชาติที่เหมือนกันนี่หมดไม่มีความสงสัยนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าพุทธังสรณังคัจฉามิที่เราทั้งหลายกล่าวอ้างระลึกถึงพระองค์คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีธรรมังสรณังคัจฉามิที่เราได้ระลึกถึงพระธรรมก็ดีสังฆังสนังคัจฉามิที่เราได้รู้ถึงพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดีรวมอยู่ในธรรมชาติที่จิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่กับใจของผู้บริสุทธิ์นั้นอย่างประจักษ์หาที่สงสัยไม่ได้แล้วนี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกทั้งหลายมีอยู่สมมติทั้งหลายมีอยู่กันทั้งความมีอยู่เหมือนโลกทั่วไปทั้งความสูญไปดังที่โลกทั้งหลายเข้าใจกันหรือในเรื่องคำว่าศีลทั้งสองเงื่อนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่มีอยู่นี่แหละมีอยู่แบบธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆหรือจิตบริสุทธิ์ล้วนๆไม่ได้มีอยู่แบบโลกเนี่ยที่ชาวพุทธทั้งหลายกล่าวอ้างถึงท่านจึงไม่ได้เป็นโมฆะถึงกล่าวอ้างถูกต้องตามจุดตามหมายตามความจริงแห่งพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกออกมาเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์นี้แยกออกเป็นสมมุติอันหนึ่งเป็นกิริยาอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างต่อเมื่อจิตได้เข้าถึงธรรมมะบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะทราบได้ทันทีในกิริยาและธรรมชาติที่แท้เป็นอย่างไรไม่สงสัยเมื่อจิตได้ก้าวเข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วก็เท่ากับได้ก้าวเข้าสู่ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูมิเพราะธรรมบริสุทธิ์กับใจที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันคำว่าพุทธธรรมสงฆ์ที่แยกเป็นอาการนั้นจึงรวมอยู่ในคำว่าธรรมโมปดีโปอันเดียวกันเท่านั้นนั่น
ธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่าการสมัยสถานที่ไม่มีอะไรเข้ามาทำลายเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลบล้างแต่เป็นธรรมชาติแห่งธรรมที่บริสุทธิ์อยู่โดยลำพังตนเองถ้าว่าโดยลำพังก็เป็นโดยลำพังอย่างนั้นเพราะไม่ใช่สมมุติทั้งมวลที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งต่างหากและมีจิตเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมชาติอันนั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่วิสัยแห่งการรับทราบธรรมเหล่านั้นมีใจเท่านั้นจะสามารถรับทราบและจะเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมมบริสุทธิ์นั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปรับปรุงจิตใจให้ดีปรับปรุงจิตใจของเราได้ในขั้นใดภูมิใดจะได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นภูมินั้นที่มีอยู่เช่นเดียวกับธรรมบริสุทธิ์คำว่าสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมถ้าเราไม่ได้รู้ตามหลักความจริงทางภาคปฏิบัติก็จะมีแต่การคาดการหมายกันเท่านั้นการคาดการหมายก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาแม้จะเรียนธรรมก็ความจำก็เหมือนโลกนั่นเองไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมว่าสมาธิขึ้นที่ใจของตัวเองแล้วจะไม่ทราบว่าสมาธินั้นเป็นอย่างไรถึงความสงบนี้สงบอย่างไรเป็นแต่เพียงคาดทั้งที่คาดด้วยทั้งที่จิตไม่เคยสงบแล้วจะไปถูกความสงบได้อย่างไรคือจิตคาดสมาธิด้วยทั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิจิตคาดปัญญาด้วยทั้งที่จิตไม่ได้เป็นปัญญาจิตคาดวิมุตติความหลุดพ้นด้วยทั้งที่จิตไม่ได้หลุดพ้นแต่เต็มไปด้วยกิเลสจะไปถูกความจริงแห่งธรรมนั้นๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติมีทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะทราบความจริงแห่งธรรมเหล่านั้นเป็นขั้นๆตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวเพราะการบำเพ็ญธรรมมีความพอตัวถึงจุดอิ่มตัวได้ไม่เหมือนโลกไม่เหมือนกิเลสกิเลสนี้ไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจึงมีความกวนกวายอยากรู้อยากเห็นอยากได้นั้นอยากสัมผัสนี้เป็นอยู่อย่างนั้นหาความอิ่มพอสงบตัวบ้างไม่ได้เลยนี่กิเลสทำจิตใจของสัตว์โลกให้ละสั่นละสายกระวนกระวายไปด้วยความอยากความหิวโหยหรือจะว่าความทะเยอทะยานอะไรก็แล้วแต่เถอะสำคัญที่ความหิวความต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเต็มอยู่ในหัวใจคำว่าเต็มนี้มันเต็มไปด้วยความหิวโหยไม่ใช่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ภูมิผลที่พึงปรารถนาแต่อย่างใดไม่เหมือนธรรมธรรมนี่คำว่าเต็มสมาธิก็เต็มจริงๆสงบเต็มหัวใจน่ะรู้ได้ชัดความสงบในสมาธิย่อมอิ่มตัวในสมาธิไม่เหมือนกิเลสว่าจะมีความอิ่มตัวในตัวเองไม่เคยมีเนี่ยขัดแย้งกันตรงนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกันกิเลสหิวเต็มที่ใจอิ่มพอเต็มตัวความหิวกับความอิ่มวัดผลของมันแล้วเป็นอย่างไรความหิวก็คือความทุกข์ความลำบากความทรมานหิวมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเช่นอย่างเราหิวข้าวอย่าว่าจะหิวภายในจิตใจด้วยอำนาจของกิเลสเลยเพียงหิวข้าวเท่านั้นก็เป็นทุกข์หิวหลับหิวนอนเป็นทุกข์ทั้งนั้นยิ่งหิวด้วยอำนาจของกิเลสด้วยแล้วก็เป็นมหันตทุกข์ผู้หนึ่งไม่หิวผู้อิ่มธรรมจะเป็นทุกข์ได้ยังไง
ธรรมมีความอิ่มพอได้เป็นขั้นๆนับแต่ขั้นสมาธิไปสมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวเหมือนกันไม่ใช่จะหิวโหยในสมาธิเรื่อยๆไปมีความอิ่มตัวมีความผาสุกเย็นใจอิ่มต่ออารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอยู่ด้วยความสงบสบายเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วนอนสบายเช่นนั้นปัญญาก็มีความอิ่มตัวได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นอิ่มแล้วอิ่มด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทำแล้วไม่มีคำว่าเตลิดเปิดเปิงมีความมีประมาณพอตัวพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของธรรมแล้วเรียกว่าเมืองพอคำว่านิพพานนิพพานถ้าเอาพูดตามหลักธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความหิวโหยแล้วก็คือความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแหละแล้วคำว่าอิ่มตัวเต็มที่แล้วยังคงเส้นคงวาอีกด้วยตลอดอนันตกาลไม่มีสมมุติใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายหรือสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมชาติอันนั้นอีกเลยตลอดอนันตกาลคือไม่มีระหว่างนั้นระหว่างนี้นี่ท่านที่ว่าถนัดนิพพานเที่ยงก็หมายถึงจิตที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วหรือพ้นแล้วจากความหิวทั้งหลายโดยประการทั้งปวงและตลอดไปท่านจึงเรียกว่าเที่ยงถ้ายังจะมีแปรผันกันอยู่มันก็เป็นสมมุติธรรมดานี่แหละจะมีอายุยืนนานขนาดไหนกี่ล้านปีก็ตามถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจังหาความแน่นอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์กับคำว่านิพพานนั้นจึงไม่ได้อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ที่จะเอื้อมเข้าถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้เป็นรังแห่งสมมุติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนก็เป็นเรื่องของสมมุตินี้ทั้งหมดส่วนจิตที่บริสุทธิ์ด้นล้วนหรือนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ในกฎอันนี้นอกเหนือจากกฎนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อนิพพานจึงต้องก้าวเดินไปตามอนิจจังทางสายอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นทางเดินเพื่อความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นไปแล้วธรรมทั้ง3ประเภทนี้ก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงหมดสิ่งเกี่ยวข้องกันธรรมที่กล่าวมานี้มีผู้ใดสามารถที่จะนำมาสั่งสอนโลกได้ก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดสามารถเหนือมนุษย์มนาเทวดาและสัตว์โลกทั้งหลายเกินกว่าที่จะนำมาเทียบเคียงได้และไม่ทรงศึกษาอบรมกับผู้หนึ่งผู้ใดด้วยทรงเป็นสยามภูรู้ด้วยความสามารถของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้จนกระทั่งถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ไม่มีใครได้รู้ได้เห็นจึงหาทางหลีกทางเว้นทางเพื่อบำเพ็ญไม่ได้เมื่อหาทางไม่ได้มันก็ต้องติดอยู่ทางฝ่ายต่ำเสมอฝ่ายต่ำก็คือเรื่องของกิเลสผลก็คือเรื่องความทุกข์ทรมานสัตว์โลกแล้วโดนเอาในสิ่งที่ไม่เห็นนั้นล่ะโดนได้ง่ายถ้าสิ่งที่เห็นใครจะไปกล้าโดนเพราะคำว่าโดนมากโดนน้อยโดนหนักเบาขนาดไหนก็ต้องเก็บไปตามส่วนแห่งการโดนการเตะการชนการเหยียบย่ำเช่นขวากเช่นหนามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับสัตว์โลกทั่วไปสารโลกไม่นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนี้ได้เลยแม้รายเดียวนอกจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้วจากแดนแห่งสมมุตินี้เท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้พ้นไปแล้วไม่มาเจอไม่มาโดนในบรรดาสมมุติทั้งหมวดไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด
ความสุขของโลกก็ไม่ว่าสุขอย่างๆอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนก็ท่านปล่อยไปหมดแล้วความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของวัฏฏวนที่เป็นมาตั้งแต่ทุกข์เล็กน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เพราะฤทธิ์อำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาบีบบังคับสัตว์โลกท่านก็ได้พ้นไปหมดแล้วไม่มีท่านผู้สิ้นกิเลสพระองค์ใดรายใดเข้ามาเกี่ยวข้องพ้นไปหมดเพราะความรู้ความเห็นความฉลาดปัดทิ้งมีแต่จำพวกสัตว์โลกเท่านั้นที่คุกเข้ากันอยู่เช่นเดียวกับโยนสัตว์ลงในหม้อน้ำร้อนซึ่งกำลังเดือดร้อนท่านเห็นแหละผู้ตาดีหูดีท่านไม่มาท่านสลัดออกได้แล้วปีกออกได้แล้วพ้นไปได้แล้วเพราะฉะนั้นคำว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดียังอยู่ในวิสัยของสัตว์โลกนี้จะพบได้เห็นได้เจอได้ด้วยกันผู้จะปฏิเสธว่าไม่มีก็ตามผู้ยอมรับว่ามีก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทำทั้งรู้หรือไม่รู้ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปได้เลยเพราะกฎนี้เป็นกฎตายตัวอยู่กับการกระทำของสัตว์โลกใครก็ตามไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลจะนอกเหนือไปจากการกระทำนี้ไม่ได้มีการกระดิกพลิกแพงต้องเป็นอาการของการกระทำทั้งนั้นคิดขึ้นภายในใจก็เป็นมโนกรรมคิดดีคิดชั่วก็เป็นความคิดที่ผิดที่ถูกจะยังผลความสุขความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะสารโลกเกิดอยู่ในแดนแห่งกรรมที่จำต้องกระทำเมื่อทำลงไปแล้วผลจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีใครจะลบล้างได้แล้วจะไปโดนอะไรถ้าเป็นความชั่วที่ตนทำขึ้นมาแล้วจะปฏิเสธจะลบล้างผลนั้นได้อย่างไรการกระทำก็ทำด้วยความมืดบอดไม่ได้รู้ว่าดีหรือชั่วหรือรู้ก็ทำทั้งรู้ยิ่งเป็นความหน้าด้านของผู้ทำสันดานหยาบของผู้ทำไปซะอีกแล้วจะอำนาจแห่งความหน้าด้านสันดานหยาบนี้เข้าไปลบล้างกองทุกข์ลบล้างนรกอเวจีซึ่งเป็นที่แผดเผาของสัตว์หน้าด้านของสัตว์หยาบโลนี้ได้อย่างไรหากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้ไม่มีใครที่จะมาตกอยู่ในกองทุกข์เราอย่าพูดถึงขั้นนรกที่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของจำพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอย่างเรานี่เลยแม้แต่กองทุกข์ในโลกนี้มนุษย์ดาวก็มีหูมีตาด้วยกันไม่เห็นใครเป็นผู้ที่ผ่านพ้นความทุกข์ซึ่งควรจะได้รับอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนมั่งมีดีเด่นหรือคนจนขนาดไหนเรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นไปอยู่กับธาตุกับขันธ์เป็นไปอยู่กับความคิดการกระทำผิดถูกดีชั่วของตนนี้ตนต้องจำต้องยอมรับไปโดยลำดับลำดาตลอดกันวันตลอดคืนตลอดอิริยาบถไปอยู่เช่นนี้ไม่มีรายใดที่จะหลบปีกตัวไปได้นี่เราก็เห็นได้อย่างชัดๆเพียงแต่อยู่ในมนุษย์นี้ทั้งๆที่เราก็ตาดีหูดีเรายังไม่เห็นผ่านพ้นความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ไปได้เลยแล้วเหตุใดจะไปลบล้างนรกอันเป็นที่หมกไหม้ของสัตว์จำพวกหยาบโลนทั้งหลายได้นี่นี่ที่ว่าสวัคขาธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผู้เชื่อตามพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ระมัดระวังในความชั่วไม่กระทำและพยายามบำเพ็ญในทางที่ดีจะทุกข์ยากลำบากย่อมจะมีแก่ใจฝ่าฝืนความไม่อยากทำนั้นด้วยการกระทำนี่คือผู้เชื่อธรรมเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยก็ยิ่งจะได้นำธรรมเหล่านี้เข้ามาพิจารณาให้ถึงความจริงแห่งธรรมทั้งหลาย
ความจริงนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติแต่ความดีงามผลจะไม่เป็นอื่นนอกจากความดีให้รับความสุขความเจริญเป็นที่พึงใจในสิ่งที่ประสบพบเห็นต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พึงใจเพราะความดีของตนตอนต้นได้พูดถึงเรื่องศาสนาที่เป็นคราวเป็นสมัยเช่นกล่าวถึงพระพุทธันดรหรือว่าสุญญากาศที่นี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองผู้ทรงศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ได้ปฏิบัติเราได้นับถือเป็นหัวจิตหัวใจเป็นเนื้อเป็นหนังฝากเป็นฝากตายของเราทีนี้ย้อนเข้ามาเพื่อให้ผลประจักษ์กับใจของเราและเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราให้มีสติสตังให้มีความรอบคอบให้มีกำลังใจขึ้นไปอีกนั้นเราควรจะคิดถึงตัวของเราในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเวลานี้เราจิตใจของเรามันเป็นสุญญากับหรือเป็นยังไงถ้าจิตใจไม่มีสติประคองความเพียรไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในสิ่งที่พัวพันขัดข้องเสียบแทงภายในจิตใจคือกิเลสทั้งหลายแล้วนั่นก็คือสุญญากับจะเป็นโอกาสให้กิเลสย่ำยีตีแหลกภายในจิตใจของเราไม่เลือกอิริยาบถทั้งๆที่เรานับถือศาสนาและเป็นพระปฏิบัติด้วยแล้วอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะกลัวผู้ถือศาสนาทั้งๆที่หาสติสตังหรือปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ได้แล้วกิเลสจะกลัวคำว่าพระกรรมฐานกิเลสไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับคำว่าพระกรรมฐานหรือไม่กรรมฐานแต่กิเลสจะแทรกเข้าไปในจุดที่พระกรรมฐานกำลังเล่นเล่อเผลอสติเซ่อซ่าซ่าตรงนั้นน่ะเป็นจังหวะที่ต่อยโอกาสให้กิเลสต่อยได้ดีที่สุดเท่าที่สูตรเราอย่างนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติโอปนยิโกคือน้ำเข้ามาเพื่อเป็นคติเพื่อเสริมสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราให้มีความเข้มงวดกวดขันเข้าไปกิเลสจะได้ถอยตัวห่างตัวห่างออกไปจากเราเนี่ยกิเลสกลัวตรงนี้ไม่ได้กลัวคำว่าพระไม่ได้กลัวคำว่าเดินจงกรมหยอกหาสติไม่ได้ไม่ได้กลัวเพราะการนั่งสมาธิภาวนาทั้งอ้าปากทั้งหลับเพิ่มเคลิ้มหลงไหลไปในขณะที่ภาวนาอย่างนั้นกิเลสไม่กลัวแต่กิเลสกลัวที่มีสติมีความเพียรด้วยสติมีความอุตสาห์พยายามมีความบึกบึนไม่ท้อแท้อ่อนแออันนี้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลัวแล้วกันเรามีศาสนาถ้ามีศาสนากิเลสก็กลัวขณะใดไม่มีศาสนาคือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมกิเลสหัวเราะแล้ววันหนึ่งในอียบทหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ขาดศาสนาไปชั่วระยะสั้นยาวขนาดไหนที่เป็นระหว่างพุทธันดรคือระยะนั้นระลึกได้เหมือนกับเป็นพุทธะอันขึ้นมาอันหนึ่งระยะนั้นมีปัญญาข้อคิดต่างๆได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาเป็นเครื่องบรรเทาหรือเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสงบร่มเย็นขึ้นมาแต่ระยะนี้ขาดสติจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือจิตใจเกิดความเดือดร้อนเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นอะไรนี่ไม่มีศาสนาเนี่ยมีแต่ความคิดที่เป็นสัตว์นรกเผาตัวอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกเผาพระเราเผาตรงนี้เผาตอนไม่มีศาสนาเราอย่าไปคิดฆ่าไกลๆนู่นโดยถ่ายเดียว
ศาสนาพัฒกับนั่นพัฒกับนี้พุทธันดรนู้นพุทธันดรนี้สุญญกับนู้นสุญญกับนี้ท่านกล่าวมาเป็นลำดับลำดาที่เคยเป็นเคยมีมาอยู่แล้วแต่เราผู้ปฏิบัติเพื่อจะยังผลให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเวลานี้จงโอปนัญญิโกน้อมธรรมเหล่านั้นเข้ามาเป็นเครื่องท่ามสอนตนในระยะนี้กำลังอยู่ในพัฒกับหรืออยู่ในสุญญกับพัฒกับแปลว่ากับที่เจริญเวลาที่เจริญขณะที่เจริญอิริยาบถที่เจริญความเพียรในท่าต่างๆที่เจริญเจริญด้วยสติเจริญด้วยปัญญาจิตมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจิตมีความเบิกบานจิตมีความสง่าผ่าเผยด้วยอัดด้วยธรรมมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องสง่างามเป็นเครื่องส่องทางให้สง่าผ่าเผยนี่เป็นพัฒกับให้ย่นเข้ามาตรงนี้นะเมื่อพยายามอยู่เสมอเสมอเรื่องพัฒกับนี้ก็จะมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับลำดับภายในจิตใจของเราผู้ถือพุทธถือเทวทัตนี่แหละเทวทัตก็คือกิเลสตัวคอยจ้องคอยมองคอยปราบปรามเราอยู่เสมอคอยหยิดขวางกดถ่วงคอยเสียดคอยแทงคอยเหยียบย่ำทำลายอย่างนี้นี่ตัวยักษ์ตัวผีนี่เรียกว่าสุญญากับทำสติทำปัญญาทำสูญไปแต่กิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟนั้นเจริญความเจริญของกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายท่านไม่เรียกว่าพัฒกับมันเจริญด้วยฟืนด้วยไฟใช่ไหมเรียกว่าความเจริญเพื่อความผาสุกได้อย่างไรมันมีแต่จากความพินาศชิบหายล่มจมไปโดยถ่ายเดียวจะเรียกว่าความเจริญได้ลงคอแล้วเหรอผู้เจริญก็คือผู้มีสติมีปัญญาศรัทธาความเพียรบำรุงจิตใจใจได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับที่เรียกว่าพัฒกับเจริญภายในจิตของผู้ถือศาสนาพุทธอยู่โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงสว่างจ้าขึ้นรอบตัวอ้าวทีนี้พระอาทิตย์ร้อยดวงก็ไม่สนใจจะไปคิดกับมันแล้วว่ามันมีความสว่างขนาดไหนความสว่างที่เต็มอยู่ภายในจิตใจซึ่งหลุดพ้นแล้วจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้ได้เต็มภูมิแล้วไม่สนใจกับพระอาทิตย์จะมีร้อยดวงพันดวงก็ตามไม่มีอะไรสว่างไม่มีอะไรรับเป็นเครื่องอบอุ่นจะพูดว่าอบอุ่นไม่มีอะไรเป็นมหาสมบัติ ไม่มีอะไรเลิศประเสริฐยิ่งกว่าความสว่างด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนและด้วยธรรมที่บริสุทธิ์เต็มหัวใจนี่เลยนั่นนี่แหละมหาพัฒกับศาสนาธรรมของพระเจ้าสอนจิตใจของสัตว์โลกให้เข้าสู่พัฒกับโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงมหาพัฒกับดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีซากเหลืออยู่แม้แต่น้อยนี่แหละคือมหาพัฒกับเต็มภูมิของศาสนาธรรมที่สอนเข้าจุดนี้ผู้ปฏิบัติตามก็เข้าถึงธรรมนี้อย่างเต็มภูมิเช่นเดียวกันสมพระทัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุตส่าห์พยายามแนะนำคำสอนสัตว์โลกด้วยทำลำบากลำบนตั้งแต่วันเวลาบำเพ็ญก็ยากลำบากแสนสาหัสเอาพระชนเข้าแลกทำตั้งหลายเพื่อสัตว์โลกเวลาได้ตรัสรู้ทำแล้วก็ทรงอุตส่าห์พยายามภาระของพระพุทธเจ้าหนักตลอดตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาเรื่อยจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วเปลี่ยนภาระไปตามเนี่ยตามแขนงตามเหตุการณ์แต่รวมแล้วเรียกว่าเป็นภาระทั้งหมดไม่มีใครจะรับภาระหนักยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนี่เราได้เกิดในแดนแห่งความเหมาะสมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัวเองและโอกาสนี้เวลานี้เป็นโอกาสและเป็นเวลาว่างว่างทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับงานโลกทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องแล้วมีแต่งานทางธรรมอย่างเดียวที่เราจะต้องได้พยายามตักตวงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อพ้นโอกาสนี้ไปแล้วย่อมเป็นความลำบากในการที่จะได้บำเพ็ญธรรมความดีพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราจะเป็นที่ภูมิใจใจเป็นจริงเป็นพื้นฐานแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายไม่มีอะไรเกินใจดวงนี้ดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดว่าใจนี่คือนักท่องเที่ยวนะจะเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้มีความดี
เป็นที่พยุงใจเถิดย่อมมีความสุขความสบายพอมีที่ตรงที่วางไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเสียทุกภพทุกชาติตลอดตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตของภพชาตินั้นๆโดยเฉลี่ยมีความสุขเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องบำรุงรักษาเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างไว้นี้เราก็ไม่เสียทีสมมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ฉลาดต้องฉลาดหาความสุขแก่ตนฉลาดแก้ความชั่วที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนออกเต็มกำลังความสามารถไม่คุ้นไม่ชินกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายพยายามปัดสลัดออกจากตัวเสมอวันนี้เด็กกล่าวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายในท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาโอปนยิโกคือย้อนหน้าย้อนหลังเทียบเคียงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนสมกับเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสาระคุณทั้งหลายแก่เราพากันนำไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนเองในเวลาที่โอกาสอำนวยสุขภาพก็อำนวยเวลานี้ธาตุขันธ์ก็ปกติดีงามทุกรูปทุกนามความเพียรก็ให้ก้าวเดินด้วยความมีสติมีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริงแห่งพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะพูดจะตรัสได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าศาสดาองค์เอกนี่เลยเอกนามกิณหนึ่งไม่มีสองนะก็มีแล้วคือพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละครั้งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองนี่พระญาณที่ยังทราบในสิ่งทั้งหลายแม่นยำไม่มีสองพระวาจาที่ตรัสออกมาแต่ละประโยคไม่มีความยักย้ายผันแปรเคลื่อนคลาดเต็มไปด้วยความจริงล้วนๆตรัสว่ายังไงเป็นอย่างนั้นว่าอะไรมีอะไรเป็นอะไรดีอะไรชั่วสิ่งนั้นต้องเป็นดีเป็นชั่วตามที่ตรัสไว้ทุกอย่างเรื่องเรียกว่าสวัคคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหนถ้าไปสิ่งที่ดีนะสู่สถานที่ที่พึงหวังไม่ไปไม่เป็นอื่นเนี่ยการเชื่อธรรมกับการเชื่อฝ่ายมารจึงมีผลผิดกันอยู่มากฝ่ายมารก็คือสิ่งกระซิบกระซาบซึ่งฝังใจมาเป็นเวลานานแล้วท่านเรียกว่ากิเลสคอยฉุดลากลงฝ่ายธรรมแนะนำให้ต่อสู้แย่งชิงเอาตัวของเราซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่านี้ให้พ้นจากปากมารคือกิเลสทั้งหลายด้วยการทำดีด้วยการฝ่าฝืนสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายตะเกียบตะกายหนักแล้วเอาเบาก็ทนเพื่อความดีทั้งหลายนี่ความเจริญก็ย่อมเป็นของเรานั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้ระวังนะเทวันนี้เทระวังนะถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นไปตามนิสัยเหมือนกับว่าล้างเหมือนกับเหยียบเหลวเรื่อยถึงมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมันก็ไม่เต็มหน่อยเจ้าของก็รู้จะทำไงถ้าจะให้เป็นประจำอัธยาศัยหรือนิสัยของเป็นประจำความถนัดนั้นนั่นก็จะไม่ถึงไหนเดี๋ยวก็ลงคลองตะโครมจะแล้วเนี่ยเพื่อมันไปตามเรื่องเอาถึงจะไม่เร็วไม่ช่างมันเถอะมันค่อยไปเอื่อยๆนั่นไงสามวันสามคืนก็ถึงไม่ทางมั่นหรอกอย่างนั้นพอไปอย่างเทวันว่าไปนั่นเพราะความเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองมันเป็นในจิตนี่นะมันไม่ได้เป็นด้วยความเสกสรรปั้นดอกขึ้นมามันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติภายในจิตนี้เป็นห่วงหมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังจิตใจมันก็ใจมันเหมือนกันผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วมันเหมือนกันนั่นแหละตามที่ผมเคยพูดให้ฟังเสมอเวลาถึงวันประชุมในสมัยที่อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นวันนี้เป็นวันประชุมโอ้โหจิตมันก็หยิ่งยิ้มย่องเหมือนจะเหาะจะบินมันเป็นยังไงนั่นพอฟังแล้วแหมเหมือนกับได้โอสถมาจากฝากเมฆฝากสมมุติที่ไหนก็ไม่รู้แหละมาชโลมจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสขึงขังตึงตังมันเป็นกำลังใจถ้าไม่ยินไม่ฟังก็เหมือนกับต้นไม้ที่ในรถน้ำเอง
จะไม่ลดน้ำเย็นๆให้ชุ่มฉ่ำแล้วมันเอาน้ำร้อนไปลวกอีกไม่ลดน้ำทางด้านธรรมะแล้วมันน้ำกิเลสมันน้ำทองแดงไงสิมันเผาอยู่ในหัวใจเพราะนั้นเราไม่ได้เพื่อเราเพื่อวัดเราเพราะว่าเราก็บูมอยู่แล้วที่สุดทุกอย่างผู้ที่ทุกข์ยิ่งกว่านี้มีมากมายนะวัดเราไม่ได้ทุกข์จตุปัจจัยทายทานทั้งสี่ล้นอยู่เนี่ยแล้วจะไปหาอะไรเอาอะไรมาอีกนอกจากไปช่วยที่บกพร่องซึ่งมีความต้องการอยู่มากจำเป็นอยู่มากนี่ว่าคนที่มาสัตว์นะมันสงสารเหมือนกันหมดมาห่วงผมห่วงได้นะก็มันเป็นเงินจะอะไรมาห่วงความห่วงก็เป็นกิเลสความสงสารเป็นธรรมเนี่ยมันจะมาห่วงไว้ทำไมห่วงไว้เพื่ออะไรเนี่ยหาเหตุผลไม่ได้สงเคราะห์ไปเป็นธรรมให้ไปเพื่อผลประโยชน์เก็บไว้ทำไมเวลาตายเขาไม่เห็นเอาเงินไปเผาเลยนะเขาเอาฟืนไปเผาต่างหากเอาฟืนมันมีอยู่แล้วถ้ามันมีฟืนมีแต่เงินจะเอาเงินไปเผาเพราะมีฟืนพอจะแสวงหาไว้ก็เผาตอนนี้มันก็มีนะฟืนเต็มดงเต็มป่าอย่างเงี้ยศาสนาเป็นของละเอียดเป็นธรรมชาติที่ละเอียดมากทีเดียวนะเกินกว่าความรู้ของคนทั้งหลายจะทราบไปตลอดก็ถึงนะเรื่องความละเอียดละออของศาสนาละเอียดมากขนาดนั้นทำให้คิดเรื่องกับพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์มันฉลาดถึงขนาดนั้นฉลาดขนาดนั้นคือพิจารณาตรงที่จุดไหนที่ไหนหาที่ท่านมาได้เนี่ยพิจารณาไปไหนรูปไปไหนมีแต่พระเจ้าทรงแสดงไว้หมดแล้วหมดแล้วจะอวดตัวว่าฉลาดได้ที่ตรงไหนนอกจากกราบท่านดังหมอบรากกันเมื่อเห็นนิพพุทธเจ้าจึงไม่เป็นภัยต่อใครธรรมจึงไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเป็นคุณต่อโลกล้วนๆก็คือสาระธรรมนี่ถ้าผู้จะนำไปปฏิบัติได้ประโยชน์มากน้อยตามความสามารถฉลาดรู้ของตนธรรมโลกวิถีจึงถนัดชัดเจนมากจากพระศาสดารู้แจ้งโลกรู้แจ้งไปทั้งหมดความหนักเบาละเอียดหยาบขนาดไหนทรงตึงทราบไปตลอดทั่วถึงหมดด้วยโลกวิถีทางการแสดงธรรมแก่โลกจึงเหมาะสมไปทุกภูมิของสัตว์โลกนอกจากมันรับไม่ได้เท่านั้นเพราะอาการหนักมันก็รับไม่ได้ยังประเภทปทะปรมะเป็นประเภทสามประเภทอย่างนั้นก็ต้องรับได้ปกติกันอยู่พอย่ำธรรมะขึ้นเท่านั้นจิตพุ่งเลยรู้เลยพ้นเลยว่าปกติกันอยู่ประเภทที่คอยจะผ่านพ้นอยู่แล้ววิปัสสิกันอยู่ก็ลองกันลงมาแสดงเรียกเหตุเรียกผลในสัตว์ในส่วนแล้วยอมลงผ่านได้เลยส่วนเนยยะนี่ถ้าเป็นตาน้ำก็อยู่ลึกหน่อยต้องใช้กำลังเวลาเวลาขุดกันแล้วสุดท้ายก็ถึงน้ำได้นะส่วนปะทะปรมังเหมือนเอาเสียมขุดหินนั่นนี่ก็เสียมจะแหลกไปหินมันก็อยู่นั่นธรรมะเอาลงขนาดไหนไม่ได้เรื่องเหมือนเสียมขุดหินไปถึงน้ำมันไม่ถึงเพราะน้ำไม่มีในหินนั่นขุดลงไปก็อย่างนั้นวางไงวันนี้พูดเท่านั้นแหละไม่ต้องพูดมากนะรู้สึกยังไง